สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามมาเลกุมเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยากดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดเวลาเกิดคำพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์นะครับช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับอย่าง Delivery ช่องทางการติดต่อสื่อสารคำพยากรณ์ต่างๆของอาจารย์ก็ดูตามข้อมูลบนหน้าจอได้เลยนะครับบริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาแบบบุคคลนะครับก็ติดต่ออาจารย์ได้หรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเลิกแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับศาสตร์คำพยากรณ์อื่นๆอีกมากมายก็สามารถติดต่อได้นะครับสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะครับเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลประจำในวันที่1สิงหาคม2563นะครับว่าในวันนี้ราศีใดที่จะมีโชคลาภบ้างนะครับแล้วเลขนำโชคเลขโชคลาภนั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับในวันนี้นะครับจะมีอยู่9ราศีที่จะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จที่ดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นนะขอพรนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะขอให้แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนมีโชคลาภถูกลอตเตอรี่ประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการเลยนะครับขอพรจากองค์พระศรีวลีนะเพราะว่าองค์พระศรีวลีเนี่ยเด่นในด้านของโชคลาภมากที่สุดนะครับศรีวลีจะมหาเทโรเทวตานารปูชิโตปัญจยาทิมหิพระวันตุเมลาเพนะอุตโมโหติโสระโหปัญจยาทิมหิมหาราพังสะทาโสถีพระวันตุเมสาธุนะพระวันตุเตนะก็ขอให้แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกคนโชคดีนะครับประสบผลความสำเร็จในทุกประการเลยนะมอบโชคให้นะครับให้คุณร่ำรวยนะเงินทองมีอยู่9ราศีนะครับที่มีโอกาสที่จะมีโชคลาภมากที่สุดก็จะประกอบด้วยชาวราศีพิจิกนะครับราศีเมษราศีเมถุนราศีกรกฎราศีกันนะครับ1-4เด่นมากแต่ไม่คาดฝันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปนึกถึงมันนะไม่คาดฝันนะครับแล้วก็ชาวราศีมังกรชาวราศีกุมแล้วก็ชาวราศีมีนนะครับและชาวลัคนาราศีธนูคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภด้วยนะครับก็มีโอกาสนะแต่ว่าให้คุณระมัดระวังนิดนึงในเรื่องอื่นนะครับเกี่ยวข้องกับภัยอุบัติเหตุต่างๆนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระจันทร์โคจรถึงพระพฤหัสบดีในราศีสิงห์ธนูกุมนะครับท่านว่าร้ายแรงที่สุดไม่เป็นผลดีควรระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดในแรม13 14 15ค่ำและขึ้น1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำอันเนี้ยต้องระวังให้มากนะครับอาจจะจุดได้ต้องระวังตรงคุณให้ดีนะครับในดวงชะตาโอเคมาดูเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะครับที่อาจารย์ได้คำนวณเอาไว้นะครับเดี๋ยวก่อนลืมเลยอีกส่วนราศี3ราศีอื่นอ่ะ3ราศีที่เหลือนะครับที่ไม่ควรเสี่ยงโชคมากนัก50 50ก็พอก็คือชาวราศีพฤษภสิงห์แล้วก็ตุลนะครับนะเพราะฉะนั้นราศีพฤษภ
สิงตุลควรเสี่ยงโชคพอประมาณก็พอแล้วไม่ต้องเยอะมากนะครับโอเคนะเลขนำโชคก็ดูตามบนหน้าจอเลยนะครับจากอิทธิพลของดวงดาวนะซ้ายมือก็จะเป็นดาวจรปัจจุบันนะครับตรงกลางก็จะเป็นดวงดาวที่อาจารย์ได้คำนวณออกหาออกมาแล้วนะครับในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับดาวที่เด่นที่สุดก็คือดาวศุกร์เพราะฉะนั้นเลข6เนี่ยเป็นเลขที่ดีมากนะครับคือสีไม่ใช่สีทนได้นะสีคือโชคลาภและความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะเลขที่มีโอกาสที่จอก็คือเลขเอาเด่นเลยนะก็จะมีเห็นไหมครับ6 4เห็นไหมใช่มี6กับ4นะครับแล้วงวดนี้ก็มีโอกาสที่จะออกเบิ้ลนะครับเบิ้ลนั้นเนี่ยก็จะไปเบิ้ลอยู่ที่เลข6นะครับอาจจะเป็น66ก็ได้นะอาจารย์จับคู่ให้มาแล้วนะครับก็คือ64 46 66 06นะครับ08 07 09 89 74 54 14 24 6 86นะครับ69 15 25 12 03 23 31 53 19 39 34 49นะครับเพราะฉะนั้นเลขทั้งหมดนี้ให้คุณเลือกนะครับไม่ใช่ให้เลือกทุกตัวนะดวงใครดวงมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณถูกใจเลขไหนก็เลือกไปนะครับถ้าตัว2ตัวก็พอซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้สักใบ2ใบนะครับคุณก็จะถูกรางวัลที่1อ่ะนะก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะบูชาดวงนโมพุทธายะเสริมดวงชะตาราศีนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับนะถ้าใครดูบูชาดวงนโมพุทธายะเนี่ยนะครับแถมดูดวงชะตาให้ฟรีนะอย่าลืมกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ